เดี๋ยวมาว่ากันโอเคนะครับเพิ่มเซกเมนต์สักนิดนะครับรับกับรูจมูกให้สวยงามนะคือในพาร์ทนี้อาจจะเป็นเชิงเทคนิคแล้วนะครับซึ่งผู้ที่จะดูเข้าใจก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 3D Max นะครับบ้างแล้วว่าเครื่องมืออะไรผมจะแม่นระบุชัดเจนแล้วนี่ก็จะว่าจะทำให้เห็นเลยว่าจากเครื่องมือพื้นฐานสามารถทำเป็นโมเดลที่สวยงามได้นะครับดังนั้นก็เพิ่มให้ลักษณะดูมันจะวนนะฮะเพื่อให้ตรงนี้มีความคมเกิดขึ้นนะจมูกมันจะมีการหักมุมแล้วก็นูนส่วนนูนของจมูกขึ้นมาก็เซกเมนต์นับให้เท่ากันนะฮะแล้วก็บิดนะซะอันนี้ก็ได้ส่วนของแก้มมาแล้วนะฮะคร่าวๆเป็นเรฟเฟรนซ์ของแก้มจัดเส้นนี้ลงมาตามเป็นสนิทก่อนดีกว่าอาจจะมีการเพิ่มเซกเมนต์บริเวณช่วงจมูกอีกนะครับเชื่อมต่อนะฮะไปรวมจุดทำช่องโหว่นี้ให้เต็มนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าทำไปเต็มๆธรรมดานะเราก็ต้องลักษณะของลูกก็ต้องโอเคนะครับก็คือถูกต้องนะฮะก็ทำการอุดรูให้เต็มนะครับบริเวณจมูกปรับเชฟช่วงแก้มช่วงต้นโคนจมูกให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มเซกเมนต์ตรงนี้เพื่อให้ดวงตามีเกิดการหักมุมเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหัวตาของเราจะมีการมีติ่งออกมานิดๆนะครับต้องเพิ่มบริเวณนั้นออกไปนะครับจุดไหนที่คิดว่าน่าจะรวมกันน่าจะรวมนะครับปรับเซกเมนต์มันอีกทีปรับตำแหน่งนะฮะตำแหน่งโดยเทคอยู่เชื่อเหมือนกันเวลาเราทำโมเดลนะฮะเราควรจะปรับตำแหน่งจูนตำแหน่งเรื่อยว่ามันยังดูตีมหรือเปล่าต้องแก้ไขลูกใหม่นะฮะเพิ่มเซกเมนต์ตรงนี้ได้อีกนะฮะปรับเชฟกันอีกทีนึงช่วงมือจมูกฮะจมูกนี่อาจจะต้องเพิ่มเพื่อให้สุกนอนจมูกกับปากนี่พื้นที่นะโอเคนะฮะอันนี้เรามาทำกันต่อบริเวณคางลงมานะฮะก็ดึงจากมุมปากล่างออกมาเป็นเล็กๆของคางนะฮะเอาไว้ชัวร์คราวก่อนนะครับก็จับตำแหน่งเล็กๆน้อยThank you.
ทีนี้เราจะทำตรงช่วงบริเวณปากนะครับซึ่งลักษณะรูปที่ถูกต้องของปากคือจะมาจากโคนจมูกนะช่วงปิดบริเวณปิดจมูกนะครับเท่าไหร่ปิดจมูกก็จะวนลักษณะที่วงกลมบริเวณปากนะครับเป็นเหมือนกับลักษณะกล้ามเนื้อใบหน้าของมนุษย์ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเมื่อเวลาที่เราทำแอนิเมชันเอ็ดรูปมีความสำคัญในการทำแอนิเมชันเป็นอย่างมากเวลาทำแอนิเมชันการเคลื่อนไหวเราจะได้ถูกต้องตามหลักของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ปัญหาที่ว่าโมเดลยับอะไรนั้นก็จะมีน้อยนะฮะนี่ก็เพิ่มเซกเมนต์ปากนะจะปากลักษณะปากก็จะวนนะฮะวนแล้วก็วนตรงจมูกแล้วก็วนตรงตาอีกทีแล้วก็วนตรงหูนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะดึงกลับเข้ามาจานใสโอเคนะครับตอนนี้เราจะเริ่มเห็นคางรูปร่างดึงแต่ช่วงก็จัดเชฟเราไปนะครับเริ่มเซกเมนต์การนับเซกเมนต์ให้ดีก็สำคัญนะครับมันจะไม่มีเซกเมนต์ที่เกินนะมันก็นับให้พอดีกันต่อกันมาได้นะฮะอย่างนี้ก็สามารถดึกได้สนิทเพราะว่าผมนับตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะนะเป็นต้นนะเดี๋ยวจัดรูปแบบของสลักของปากให้ดีนะเพิ่มขอบปากสักนิดนะฮะน่าจะมีเซกเมนต์เพิ่มได้ปรับเป็นปรับเอาสมูทติ้งกรุ๊ปออกนะฮะซอสซอสทินเอทนะฮะถ้าในมายาจะเรียกว่าซอสทินเอทก็คือให้การโมเดลที่รับเชดโค้งให้เห็นโพลีกอนแต่ละโพลีกอนเพื่อจะมองโมเดลง่ายนะครับตอนลักษณะนั้นขึ้นให้เป็นเหลี่ยมเดียวไปก่อนโอเคฮะอันนี้ก็ได้ลักษณะของใบหน้าพื้นฐานเพิ่มตรงนี้สักนิดน้อยไปสักนิดแล้วลงมาแล้วจัดตำแหน่งที่พอดีนะเดี๋ยวนี้ใช้คำสั่ง symmetry นะครับเพื่อดูฝั่งสองข้างว่า symmetry เราโอเคจะเห็นลองสมูทดูนะฮะเกิดปัญหากี้ผมเห็นปัญหาในจมูกตอนนี้ทำ symmetry ให้ตำแหน่ง center ก่อนนะมีปัญหาตรงบริเวณจุดจมูกยังไม่ได้รวมกันนะครับรวมมันก็จะไม่ดูดีก็จัดเชฟจมูกตรงกลางนะครับให้เข้ารูปกับจมูกให้เป็นรูปจมูกที่สวยงามนะตอนนี้ก็เราก็ได้จมูกรูปทรงคร่าวๆจมูกออกมาแล้วฮะเราค่อยมาดูส่วนดีเทลต่อไปนะ